วันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขาเพื่อนำไปขายในตลาดเฟื่อนของนายชุ่มชื่นขายดิบขายดีนายชุ่มชื่นได้เงินกลับบ้านก็แบ่งให้ภรรยาใช้สอยทุกๆวันสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันหนึ่งภรรยาของนายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่าพี่ชื่นฉันว่านะแค่ที่จะเก็บกิ่งไม้ทั้งป่าน่าจะดีกว่านะนายชุ่มชื่นเห็นด้วยกับภรรยาวันรุ่งขึ้นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต้นไม้ทุกต้นตื่นตื่นและในไม่นานต้นไม้ก็หมดป่าลงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงทุกป่าไม้เหลือแต่โตไม่มีต้นไม้คอยออกพุ่งตับน้ำพายุใหญ่ลมและฝนก็โหมกระหน่ำน้ำป่าบ่าไหลพัดอัดท่อมถึงที่กองไหวทับถมหมู่บ้านจนพังพินาศเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำพอน้ำลดสองสามีภรรยาก็ต้องขึ้นไปอยู่กับตอไม้และท่อนสูงอย่างโดดเดี่ยวไร้ผู้คนพืชและสัตว์นายชุ่มชื่นบนกับภรรยาว่าไม่นานเลยไม้ก็ไม่ได้ขายบ้านก็ไม่มีอยู่ข้าวก็ไม่มีกินแถมยังต้องอยู่อย่างลำบากกว่าเดิมนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้ข้อคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนูอยากให้ทุกๆคนเป็นคนดีมีคุณธรรมรู้จักประมาณตนอยู่อย่างพอเพียงดั่งคำที่พ่อหลวงสอนสั่งและช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ทำลายป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับน้องกิมกรอยเก่งอ่ะขอบคุณค่ะยินดีมากเลยครับทุกคนฟังแบบลุ้นๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเอาละฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการกันเลยดีกว่าท่านแรกฟังคอมเมนต์ใครก่อนดีครับครูมอลิสเคค่ะนี่เชิญครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะพอรู้ว่าจะต้องมาฟังนิทานคุณธรรมจากน้องกิมกรอยเนี่ยนะก็บอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอมาฟังน้องกิมกรอยเล่านิทานแล้วมันสนุกมากฮะวิธีการเล่าลีลาการเล่าของน้องกิมกอยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเล้าใจได้ตลอดเวลาอนาคตเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้เสียงในการทำมาหากินในวงการบันเทิงได้อย่างดีเลยเพราะว่าน้องเป็นคนมีความสามารถดีมากในการใช้เสียงชื่นชมจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านต่อไปครับขอเชิญ